มาต่อกันที่กองทัพอากาศนะครับจัดงานฉลองชัยมอบรางวัลให้กับนักกีฬาเจ้าหน้าที่ในสังกัดชุดเอเชียนเกมครั้งที่19พร้อมทำผลงาน5เหรียญทอง2เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงนะครับพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศครับเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเจ้าหน้าที่และนักกีฬากองทัพนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19ที่จีนชิงชัยไปเมื่อวันที่23กันยายนถึง8ตุลาคมที่ผ่านมาครับโดยมีคุณมนทิราพัฒนกุลครับนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศตลอดจนทหารในสังกัดเข้าร่วมกันอย่างคับคั่งที่ห้องรับรองกองทัพอากาศนะครับพร้อมกันนี้ครับได้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแห่งความสำเร็จให้กับนักกีฬาสังกัดกองทัพอากาศที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับช่วยกันคว้ามาได้5เหรียญทอง2เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงจากทั้งหมดที่ประเทศไทยได้นะครับทำได้12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงครับค่ะซึ่งฮีโร่คนเก่งหนึ่งในนั้นที่สร้างผลงานคว้าเหรียญทองมาได้คนนี้เลยค่ะน้องเทนนิสเรืออากาศตรีหญิงพานิพักวงพัฒนกิจเหรียญทองเทควันโดรุ่นน้ำหนัก49กิโลกรัมหญิงนะคะน้องเทนนิสก็บอกว่าดีใจที่มีโอกาสได้มารับใช้ทีมชาติไทยและต้นสังกัดกองทัพอากาศเพราะว่าน้องเนี่ยติดทัพอยู่ให้กับกองทัพอากาศนะคะมาตั้งแต่จบชั้นม.6แล้วค่ะจนถึงปัจจุบันและจากนี้น้องบอกว่าจะพยายามตั้งใจทำผลงานให้เต็มที่เพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับต้นสังกัดและประเทศชาติมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการใหญ่ในปีหน้าอย่างโอลิมปิกปารีสเกมรออยู่ค่ะซึ่งน้องเนี่ยเป็นแชมป์เก่าด้วยนะคะเพราะว่าที่โตเกียวเกมน้องทำผลงานก็คือได้เหรียญทองกลับบ้านนั่นเองและปลายปีนี้มีข่าวดีค่ะน้องเทนนิสเตรียมเลื่อนชั้นยศเป็นเรืออากาศโทหลังจากดำรงตำแหน่งยศเรืออากาศตรีหญิงมาแล้ว2ปีกับอีก8เดือนสำหรับกองทัพอากาศมีนักกีฬาเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยลุยศึกเอเชียนเกมที่หางโจวจำนวน93คนจาก16ชนิดกีฬานับว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงสร้างความภาคภูมิใจเกียรติประวัติให้กับครอบครัวกองทัพอากาศและประเทศชาติอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ